เห็นไหมลูกปรับแต่งช่องมาที่เดี๋ยวนะคำว่าข้อมูลพื้นฐานก่อนข้อมูลพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นแท็บที่สามอาจารย์จำไม่ได้มันชื่อว่าอะไรตัวเนี้ยอย่างเช่นอาจารย์ชื่อถาปณีเพ็งสุขใช่ไหมเราก็สามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยนะคะเป็นชื่อแบบเอาคำที่สมมติตัวเองจะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเนี่ยแต่อยากให้ทุกคนเขาจำตัวเองในชื่อของอะไรที่ไม่ใช่ชื่อถาปณีเพ็งสุขเพราะว่าก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็คำอธิบายก็คือเล่าเรื่องของเราว่าช่องของเราทำอะไรอย่างวันพิสาอาจจะชอบแต่งหน้าอะไรเงี้ยแต่ลองทำเป็นแบบรีวิวแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็เป็นคำอธิบายว่าเป็นช่องสำหรับการแต่งหน้าเสริมสวยท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะเป็นการแนะนำให้เขาหรืออาจจะเอาลิงก์ Facebook ของเราแนบไปถ้าเกิดเขาสนใจสินค้าของเราสามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนได้อีเมลไหนได้นะคะอันนี้ก็เป็นการใส่คำอธิบายช่องของเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของการสร้างแบรนด์อันนี้แท็บที่2นะหนูก็สามารถเปลี่ยนรูปตัวนี้ได้ก็คือเป็นโลโก้ของเราก็ได้เป็นโลโก้ของเราหรือเป็นหน้าของเราที่คนเขาจะจดจำของเรานะคะส่วนแบนเนอร์ตัวนี้อันนี้ไม่ได้สอนละเอียดนะแต่ว่าให้ไปศึกษาเอานะคะก็คือภาพปกในช่องของ YouTube อ่ะเดี๋ยวขอเปิดอีกแท็บนึงอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนเขาเข้ามาปุ๊บช่องของเราอ่ะเขาจะเห็นภาพอะไรด้านบนนะคะเนาะปก YouTube ซึ่งมันมีขนาดกำหนดบอกด้วยว่าขนาดเท่าไหร่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาสำคัญก่อนนะ Layout นะคะ Layout ก็คือมันจะบอกว่าตัวอย่างสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามเรานะคะเราสามารถไปเพิ่มวิดีโอที่เราเคยอัพโหลดไว้แล้วนะคะว่าเราอยากให้ใครมาเห็นช่องเราเข้ามาปุ๊บเห็นช่องเราหรือว่าวิดีโอเด่นๆสมมติเรามีคลิปเด่นๆเราอยากจะเพิ่มอันไหนให้เขามาดูกับเรานะคะแล้วก็ตัวส่วนแสดงข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีส่วนเพิ่มเติมก็คือจะโชว์วิดีโอยอดนิยมไหมหรือว่า7วันที่ผ่านมาเรามีวิดีโออะไรเราก็สามารถเพิ่มได้นะคะอันนี้เป็นการเพิ่มส่วนอย่างเช่นตัวอย่างที่อาจารย์ทำพอเข้ามาหน้าแรกช่อง YouTube ของอาจารย์ปุ๊บอาจารย์ไปเพิ่มว่าคนที่ยังไม่เคยติดตามช่องอาจารย์เข้ามาปุ๊บจะเจอเพลงนี้นะเพลงไตเติ้ลตัวนี้นะคะแล้วก็อัปโหลด7วันที่ผ่านมามันก็จะขึ้นแท็บเราเคยอัปโหลดอะไรหรือว่าวิดีโอยอดนิยมก็โชว์มานะคะอันนี้ก็เป็นเบสิกพื้นฐานของเรานะคะอย่างเช่นเกี่ยวกับเนี้ยเขาก็จะมาดูว่าเฮ้ยคนนี้ทำอะไรอาจารย์ก็บอกแชร์ความรู้วันนี้ติดต่อได้ทางนี้ขายอีบุ๊กอันนี้นะก็จัดประมาณนี้นะคะอันนี้คือลองไปเล่นดูนะคะอยากให้มีทุกคนอยากให้มีช่องนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะอย่าง2ปีต่อเนื่องเจ้าอะไรอะที่มันทำวิดีโอช่องนางที่เรียนเป็นเก่งเจ้าอะไรอะผมยาวๆอะเจ้าอะไรเนาะผมยาวๆเรียนเป็นเก่งอะห้องตัวเองอะเห็นนางทำ YouTube แบบที่มันนำพรีเซนต์คณะของเราอะไรอย่างเงี้ยเห็นอาจารย์กู้ส่งมาให้ดูนะคะก็ไปเปิดช่องได้นะคะประมาณนี้นะคะต่อมาทุกคนน่าจะลงโปรแกรมเสร็จแล้วใช่ไหมลงเสร็จแล้วใช่ไหมคะไฟล์ที่อาจารย์ให้มันก็จะมีภาพประกอบนะเป็นภาพวัดป่าบ้านป่าตัวนี้นะคะแล้วก็มีไตเติ้ลแนะนำนะคะแล้วก็มีเพลงอาจารย์ให้ไป2เพลงนะคะทีนี้ให้เปิดไฟล์3ไฟล์นี้ก่อนก็ได้ไตเติ้ลแนะนำเปิดไตเติ้ลแนะนำให้หน่อยมันจะเป็นแบบนี้ขึ้นเหมือนกันไหมนะคะไตเติ้ลแนะนำตอนนี้เปิดไฟล์ต้องเปิด2อันประกอบกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Camtasia ที่อาจารย์ให้อ่ะให้เปิดสมมติเข้ามาครั้งแรกมันจะบอกว่ามันจะถามว่า new project ใช่ไหมให้กดคำว่า new project นะ Camtasia มันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะคะโปรแกรมที่2อีกอันนึง Camtasia จะมี2อันก็คือสีส้มนะลูกสีส้มก็คือเป็นแท็บเล็กๆแบบนี้เป็นการอัดหน้าจอนะคะ
ตอนนี้ให้พวกเรานะคะเปิด3อย่างถ้าเกิดใครไม่ขึ้นสามารถค้นหาตัวนี้ได้นะลูกแคมปาเซียแคมปาเซียเปิดทั้งสีส้มกับสีเขียวนะลูกนะเปิดทิ้งไว้ให้อาจารย์หน่อยนะคะถ้าใครลงได้แล้วนะคะสีส้มไว้อัดหน้าจอสีเขียวไว้ตกแต่งนะคะแล้วก็เปิดแอนิเมชันตัวนี้ที่อาจารย์ให้นะคะเป็นไตเติ้ลนะคะไอเรื่องตัดต่อเรื่องการทำกราฟิกเคลื่อนไหวเนี่ยอาจารย์คะค่ะสีส้มออกมาจากไหนล่ะคะแคมตาเซียมันมาตอนโหลดแคมตาเซียเต็งเห็นไหมเต็งพิมพ์เขาว่าแคมตาเซียให้อาจารย์เจอสีส้มแบบนี้ไหมลูกมันมาพร้อมคู่กันอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวลองดูเปิดไว้สองอันนะคะเปิดแคมตาเซียสีเขียวกับสีส้มนะคะตัวสีส้มจะอัดหน้าจอของเรานะคะตัวสีเขียวจะมาตัดต่อไทม์ไลน์ของเรานะคะส่วนแอนิเมตก็จะเป็นการที่เราทำเสร็จตอนนี้ให้เปิด3โปรแกรมเปิดรอก่อนนะตอนพวกเราเรียนกับอาจารย์วราพร2ปีต่อเนื่องที่เรียนกับอาจารย์วราพรเพื่อนพาใช้อะไรลูกเพื่อนพาใช้โปรแกรมอะไรลูกหรือไปเรียนรู้เองเก่งแท้ห้องนี้ไหมตอนที่เต็งขึ้นสอบกับอาจารย์วราพรอะแล้วที่อาจารย์ไปนั่งฟังด้วยอะไปเรียนรู้เองอ๋อหรอที่มีเจ้าก๊อตนางออกราฟิกอะไรไปปึ้งปึ้งใส่อะอ๋อเรียนรู้เองทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์ไม่ได้บอกเออเก่งแสดงว่าทำไปแล้วแล้วหนูใช้โปรแกรมอะไรทำคุมของหนูหนูสักดาเป็นคนทำค่ะอาจารย์อ๋อจริงๆมันใช้ได้หลายโปรแกรมเนาะแต่อาจารย์ไม่แน่ใจว่าโปรแกรมที่เราทำครั้งก่อนมันจะอัดหน้าจอได้ไหมนะคะทีนี้ขอพูดเรื่องแฟตก่อนนะมันมีปัญหาตัวนี้ตัวเองก็คือที่อาจารย์ให้ลงแคมตาเซียเพราะว่าสมมติเราจะเอ็กพอร์ตมันอะอาจารย์มีปัญหาก็คืออาจารย์ export ออกมาเป็น MOV หรือว่าวิดีโอใช่ไหมแล้วอาจารย์เอาไปอัพใน YouTube เลยอ่ะมันภาพไม่ขึ้นนะคะแล้วก็อาจารย์export เป็น GIF นะคะพอเป็น GIF เนี่ยการเคลื่อนไหวมันไม่ไปเหมือนที่เจ้ายศเคยเกิดเหตุการณ์นั้นเนาะที่ยศถามอาจารย์แต่ก็เป็นเหมือนกันหรือว่าอาจารย์ export ออกมาเป็น SWF นะคะเป็นไฟล์แฟตเอาไปแก้ไขในวีดีโอก็ทำไม่ได้มันก็เลยเป็นปัญหาอยู่นะในแฟตเนี่ยทีนี้เราก็จะมาแก้ไขปัญหาตัวนั้นก็คือใช้แคมตาเซียเข้ามาจัดการมันนะคะทีนี้ถ้าใครลองเปิดตัวนี้ได้เป็นหน้าการ์ตูนรูปนี้นะคะตัวแอนิเมทที่อาจารย์ทำให้เราก็ลองรันดูรันผลลัพธ์ดูว่ามันเป็นหมุนๆแบบนี้ไหมเปิดแบบเต็มจอเป็นหมุนๆเหมือนกันใช่ไหมคะเทคนิคของอาจารย์ก็ง่ายๆเลยทำเป็นวัตถุใช่ไหมวัตถุของอาจารย์ก็จะมีไอ้ตัวผู้หญิงคนนี้ค่อยๆขยายเข้ามานะคะแล้วก็วงกลมเนี่ยก็หมุนแบบนาฬิกาหมุนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดอกไม้ข้างบนเนี่ยก็หมุนไปเรื่อยๆแต่หมุนช้านะคะแล้วก็ใส่แบ็คกราวด์แค่นั้นเองอาจารย์จะทำเป็นไตเติ้ลของ YouTube นะคะโอเคนะทีเนี้ยมันในเมื่อบอกว่าแอนิเมตเนี่ยมันเซฟออกมาทำวิดีโออะไรไม่ได้อาจารย์ก็เลยจะใช้แคมตาเซียเป็นตัวอัดหน้าจอนั่นเองนะคะอัดหน้าจอว่าเครื่องเรากระทำอะไรเฉยๆนะคะทีนี้จะเปิดสีส้มหรือยังลูกมันจะเป็นสีส้มของอาจารย์เป็นเวอร์ชั่นเก่าของเรามันจะเป็นตัวใหญ่ๆใช่ไหมขึ้นเหมือนกันไหมเป็นสีส้มตัวนี้แคมตาเซียสีส้มให้คลิกตัวนี้ลูกแคมตาเซียสีส้มตัวนี้นะคะสังเกตว่าตอนนี้อาจารย์ตัวคาเมล่าแล้วก็มาดูตัวนี้นะเนี่ยแคมตาเซียสีส้มเนี่ย
คาเมล่าอาจารย์ออฟก็คืออาจารย์ไม่ได้อัดเสียงตัวเองใส่นะคะแล้วก็ตัวจอตัวนี้ของอาจารย์ของหน้าจอเราเป็นยังไงเป็นเหมือนกันไหมของอาจารย์เป็นเวอร์ชั่นเก่าตัวคัสตอมเนี่ยก็คือมันจะขึ้นขอบสีนะคะว่าเราจะอัดหน้าจอของเราที่ขนาดเท่าไหร่หรือเราจะเอาฟูลสกรีนก็ได้มันก็จะเต็มจอนี่เป็นการเซตติ้งคร่าวๆก็คือฉันไม่เอาไมค์นะเราเป็นเหมือนอาจารย์ไหมทีนี้อาจารย์จะอัดหน้าจอแฟลชที่มันเกิดแอนิเมชันเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูก่อนนะรอบหนึ่งนะคะอาจารย์ก็กดรันนะคะรันมูฟวี่ตัวนี้เป้าหมายของอาจารย์อยากได้ไฟล์วีดีโอให้มาแก้ไขในแคมตาเซียนะคะตอนนี้อาจารย์กดรันแบบเต็มจอนะรูปนี้นะคะแล้วอาจารย์ตัวเนี้ยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เลือกที่คัสตอมแล้วอาจารย์ทำกรอบว่าหน้าจอฉันจะเอาที่ประมาณไหนคัสตอมมันจะขึ้นกรอบเนี่ยสีเขียวๆก็คือคุณจัดหน้าจอที่ตำแหน่งไหนอาจารย์จัดที่ประมาณนี้คือเต็มหน้าจอตัวนี้นะคะแล้วอาจารย์นะคะจัดโอเคแล้วใช่ไหมอาจารย์ก็กดอัดหน้าจอที่เรคคอร์ดตัวนี้อาจารย์ทำให้ดูก่อนนะมันก็จะนำอ่ะ3 2 1ตัวนี้มันก็อัดนะคะอัดแฟตตัวนี้ให้เป็นวิดีโอให้มันหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะคะเราประมาณนี้แหละเอาสั้นๆเสร็จแล้วอาจารย์ก็คลิกที่โปรแกรมนะคะจริงๆกด F10 ก็ได้ก็คือสต็อปนะคะหรือว่าเอาเมาส์คลิกขวาแล้วก็มาสต็อปอันฉันพอแล้วฉันก็เลยสต็อปพอสต็อปเสร็จใช่ไหมคะอาจารย์ขอปิดแฟตตัวนี้ออกก่อนนะคะในแคมตาเซียสีเขียวเนี่ยมันจะขึ้นวิดีโอตัวนี้ของเราขึ้นมานะคะมันจะขึ้นวิดีโอตัวนี้ของเราขึ้นมานะคะถ้าเกิดมันไม่ขึ้นนะคะปกติอ่ะมันจะไปอยู่ที่ไหนนะคะส่วนใหญ่ในเครื่องของอาจารย์อ่ะมันจะอยู่ที่ my document อ่ะ my document นะคะมันจะเป็นไฟล์ที่เหมือนตอนเซตติ้งตอนแรกอ่ะมันจะเซฟไว้ให้นะคะทีนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่าตอนเครื่องที่นักศึกษาลงมันอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวถ้าใครไม่ขึ้นน่ะลองแชร์หน้าจอมาบอกอาจารย์ได้นะคะทีนี้อ่ะให้นักศึกษาลองทำดูอีกครั้งนะให้นักศึกษาลองทำดูมีใครแชร์หน้าจอให้อาจารย์ดูไหมอาจารย์จะได้บอกเพราะเหมือนอาจารย์จะทำเร็วไปอาจารย์จะได้บอกได้นะคะพี่ยศไหมพี่ยศทำได้ไหมพี่ยศได้ครับยศลองแชร์หน้าจอให้อาจารย์ดูนะเพื่อนเขาจะได้ไปทันด้วยนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นทันไหมแชร์เลยมึงเราแบบเอาตรงๆนะเหมือนเพื่อนกันอะทำแก้ไขอะไรไปด้วยกันเองอะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวมีใครไม่ได้ไหมยศแชร์สะดวกแชร์ไหมโอเคอาจารย์ต้องสต็อปแชร์ก่อนเนาะอาจารย์จะได้ดูให้เดี๋ยวอาจารย์ตอนนี้อาจารย์หยุดแชร์อันนี้เป็นยศใช่ไหมลูกอันนี้ยศแล้วเนาะใช่ครับอ๋อโอเคอ่ะทุกคนสมมติอ่ะเริ่มใหม่เลยนะเริ่มใหม่เลยนะอ่ะให้ยศนะเปิดซีค้างไว้เนาะตัวซีสีส้มค้างไว้แล้วแล้วก็แอนิเมตอันนี้โอเคตอนนี้ปิดเสียงปิดอะไรโอเคทีนี้เราก็ไปรันนะพี่ยศลองรันโอเคแล้วสีส้มเจนก็เลื่อนซ่อนไว้ข้างล่างไว้ข้างล่างไอ้แถบสีส้มตัวเนี้ยไม่งั้นมันจะไปกับวิดีโอเราไว้ล่างล่างก็ได้ตอนนี้ยังไม่อัดเนาะอาจารย์อยากให้ยศปรับขอบสีเขียวๆให้มันอย่าเอาสีดำมันมาด้วยไม่งั้นวิดีโอเราจะติดอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องขอบเส้นเขียวด้านบนอ่ะเราจะได้ไม่ต้องไปตัดภาพวิดีโอของเราให้มันพอดีกับฉากโอเคเนาะไอ้แถบข้างล่างไม่เกินสีดำเนาะแล้วกดสีส้มอัดเลยนะคะเรคคอร์ดกดสีส้มอัดเลยเรคคอร์ดเห็นไหมตอนนี้มันก็3 2 1ก็ปล่อยให้มันหมุนไปนะคะปล่อยให้มันหมุนไปตึงๆๆก็
คิดว่าไตเติ้ลเป็นใจประมาณไหนอย่างเงี้ยจะให้ไตเติ้ลมันยาวประมาณไหนนะคะประมาณนี้อ่ะถ้าโอเคแล้วก็ F10 ก็ได้หรือว่าไปคลิกขวาแล้วก็ไปสต็อปกด F10 แล้วครับเออมาสต็อปแล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคมันก็จะขึ้นในสีเขียวอันนี้ทุกคนเห็นไหมลูกทันไหมทุกคนทันไหมถ้าหน้าจอเล็กถ้าหน้าจอของพวกตัวเองเล็กอะตอนนี้ตัวเองต้องกดแบบ full screen นะมันจะได้เร็วๆนะคะมันจะได้กว้างๆคุณพี่ทีนี้เราจะได้ไตเติ้ลแท็บข้างล่างแล้วใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์อะอยากให้มันมีเสียงด้วยนะคะอะทีนี้พี่ยศเอาเมาส์นะคะแท็บตัวนี้มันจะมีคำว่ามีเดียใช่ไหมลูกมีเดียก็คือไฟล์มีเดียที่เราจะเอามาตัดในแคมตาเซียพี่ยศอะอันนี้มีเดียของเรากดอีกครั้งมันก็จะเป็นเหมือนไลบรารีที่มานะคะตอนนี้เรามีแค่วิดีโอแฟลชอันเดียวต่อมาเราจะใส่เพลงไตเติ้ลไหมให้ย้อนไปเครื่องหมายบวกข้างล่างเห็นเครื่องหมายบวกไหมย้อนตัวนั้นแหละลูกหนึ่งโอเคซิมไป import media ข้างบน import media ลูกโอเคทีนี้ไปโฟลเดอร์ที่อาจารย์ให้หนูโหลดนะลูกเพลงอะไรวะน่าจะ02อ่ะ Own Bossa เพลงไตเติ้ลมันจะขึ้นมาไลบรารีแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรเอามาใส่ในไทม์ไลน์เส้นที่2พี่ยศดึงมาไปวางชั้นที่2ก็คือมันทีนี้เอาแท็บตัวนั้นแหละยศเลื่อนไปไว้ที่สตาร์ทอันแรกยศลองกดเพลย์ให้อาจารย์หน่อยมันเป็นเพลงอะไรอ่ะนดใช่เพลงไตเติ้ลไหมมันเป็นเสียงกีตาร์ครับอาจารย์อาจารย์จำไม่ได้ว่าอาจารย์ใช้เพลงอะไรจริงๆก็คือแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกเพลงอะไรนั่นแหละเองนะคะนักศึกษาเปิดคิดว่าไงลูกลูกเปิดโปรแกรมสีเขียวไม่ได้ค่ะเปิดสีเขียวไม่ได้น่าจะลงใหม่อ่ะก็ได้เคยครับสีส้มขึ้นไหมขึ้นค่ะกดบันทึกแล้วทำได้อะไรนะลูกกดบันทึก F10 แล้วทำไมไม่เห็นวิดีโอครับอาจารย์ไม่เห็นวิดีโอหรอมันต้องไปมันไปอยู่ที่ไหนในเครื่องเรานั่นแหละเดี๋ยวนะปฏิพันธ์แชร์หน้าจออ่ะหน้าตอนนี้เดี๋ยวอันนี้แป๊บนึงนะลูกให้ปฏิพันธ์แชร์หน้าจอให้อาจารย์หน่อยลูกครับอาจารย์ตัวแรกก็หาไม่เจอเหมือนกันแต่มันไปอยู่ที่เหมือนด็อกคิวเมนต์เราโฟลเดอร์ว่าแคมตาเซียแป๊บสักครู่นะครับอาจารย์แชร์หน่อยของอาจารย์มันอยู่ได้ดีแล้วแคมป์เซียแต่ของเราไม่รู้ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะเป็นแชร์ให้อาจารย์ใช่ป่ะตะกี้กดอัดแล้วใช่ไหมลูกกดอัดแล้วครับแล้วกด F10 แล้วมันก็ขึ้นมันก็ไม่วิดีโอมันไม่มาอันนี้หรือเปล่าอาจารย์มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเออของวันนี้ใช่ไหมใช่กดแล้วเอาจึงไปใส่ในไทม์ไลน์ให้หน่อยหรือว่าไปเปิดในเปิดสีเขียวให้หน่อยทางนั้นเปิดโปรแกรมสีเขียวให้หน่อยบางคนหาไม่เจอแล้วไปเครื่องหมายบวกให้หน่อยลูกเครื่องหมายบวกตรงนี้ไหมครับจ้าแล้วก็ import media มันจะอยู่ใน drive C หรือในอะไรของเราสักอย่างถ้าตัวนั้นเจอไหมนั่นแหละเห็นไหมลูก document แล้วก็เป็น Camtasia Studio อ่ะนั่นแหละมันจะอยู่ในนั้นอ่ะเองเปิดให้เพื่อนดูใหม่ให้หน่อยลูกเปิดเครื่องหมายบวกให้เพื่อนดูหน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนบวก import เอาช้าๆลูกของปฏิภาณเนี่ยมันจะอยู่ document แล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Camtasia Studio
จริงๆมันจะอัดออโต้ให้เราก็คือ REC คือ record ณวันที่เท่าไหร่เห็นมั้ยก็คือวันนี้2222ใช่ป่ะแล้วเราก็ไปดึงอันที่เราอัดมาของมันเนี่ยนั่นแหละแล้วก็กด open ก็จะ import เข้ามาแล้วนะคะนี่ของวันวิสาอาจารย์เคยเป็นอาจารย์ลบแล้วลงใหม่ในวันวิสาค่ะกำลังลองลงค่ะลบแล้วลงใหม่แต่ว่าสีส้มขึ้นไหมวันวิสาสีส้มได้ไหมคะสีส้มได้อยู่ค่ะแต่สีเขียวมันไม่ขึ้นใช่ไหมอาจารย์เคยเป็นอาจารย์ลงรอบที่สองมันให้เสกอีอะไรไม่รู้มันต้อง copy folder ได้ทักได้อ่านตรงลิสต์มีอย่างเต็มตรงตอนลงอะที่โฟลเดอร์ที่ไฟล์ที่ชื่อว่า readme.txt อะเดี๋ยวเพื่อนๆแป๊บนึงนะไหนน้องที่อาจารย์ลงจำโฟลเดอร์ที่ให้พวกเราไม่ได้มันจะเป็นคำว่า readme อะจริงเราก็ต้องทำตามเขาอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะถ้างั้นนักศึกษาดูคลิปเอาแล้วกันเนาะอาจารย์อัดของวันนี้ให้อยู่นะคะขอบคุณค่ะโอเคก็ส่งช้าได้นะคะโอเคทีนี้ตะกี้เนาะอย่างของยศใช่ไหมลูกตอนนี้อาจารย์มาสมมติเราอัดแฟลชมาเปิดในอันนี้อาจารย์ใช้สีเขียวแล้วนะขอพูดง่ายๆคือสีเขียวกับสีส้มนะคะสีเขียวจะเป็นตัวตัดต่อนะคะทีนี้มาดูข้างล่างนะลูกแฟดเนี่ยปฏิพันธ์ปิดไหมให้หน่อยตกใจตัวข้างล่างเขาเรียกว่าไทม์ไลน์ถ้าเกิดมันสั้นไปหนูสามารถตัวเครื่องหมายบวกตัวนี้ได้นะลูกนะคะในเรื่องของการ import ก็คือตัวมีเดียแล้วก็สามารถกดอีกครั้งก็จะเต็มจอกดอีกครั้งหนึ่งก็จะโชว์ว่าตอนนี้คุณมีข้อมูลอะไรแชร์หน้าจอครับแชร์หน้าจอเอ้ยขอโทษขอบคุณครับอาจารย์ทำอะไรบอกได้นะอาจารย์ลืมอย่างนี้นะคะบอกได้นะคะโอเคอีกครั้งนะตอนนี้อาจารย์เปิดสีเขียวนะคะแล้วตัวนี้นะคะตัวมีเดียคลิก1ครั้งกับคลิกอีกครั้งนะคะหมายความว่าอาจเต็มจอหรือเปล่านะคะเอาที่จำเป็นเนาะแล้วเครื่องหมายบวกก็เป็นการ import มีเดียทั้งหมดมาทั้งภาพทั้งวิดีโอทั้งเสียงจะเป็นการ import มานะคะถ้าเป็นไฟล์ภาพหรือวิดีโอจะขึ้นรูปนะคะถ้าเป็นเสียงจะเป็นรูปเนี้ยเป็นรูปเหมือนกับเป็นเสียง .mp3 แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์ข้างบนถ้าเกิดมันใหญ่ไปหรือเล็กไปสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ได้สมมติอันนี้ที่ 50% นะคะหรือว่า 25% นะคะแล้วสมมุติเราเอามาใส่ในจอแล้วใช่ไหมเราลากตอนแรกสมมุติอาจารย์ทำใหม่เลยนะเราสามารถ delete ได้ตอนนี้แท็บไทม์ไลน์อาจารย์อ่ะมันไม่มีอะไรนะคะอาจารย์ลากมาใหม่จับขึ้นจับลงได้นะคะสมมุติตัวนี้มันอาจารย์คิดว่าอ่ะมันเต็มเกินไปอาจารย์อยากให้มันหน้าใหญ่กว่านี้ใช่ปะอาจารย์ก็เอาเมาส์ขยายไอ้กล่องนี้ไอ้ตัวนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วเราก็ลองเพลย์ดูก็จะหมุนนะคะขึ้นกับความพอใจของเราอะว่าเราอยากได้แบบเต็มจอไหมนะคะแบบนี้นะมีภาพกราฟิกแล้วต่อไปอยากใส่เสียงอาจารย์ใช้02 O Blossom นะคะเป็นเหมือนเพลงไตเติ้ลเนาะเสร็จแล้วสังเกตนักศึกษาสังเกตนะการวางมันจะวางคนละเลเยอร์เพราะว่าการกระทำมันทำไปพร้อมๆกันก็คือรันไปด้วยเพลงก็มานะคะนี่อาจารย์เอาโปนบอสซัมเพลง02ไปไว้แท็กที่2ข้างบนนะคะแล้วตัวนี้นะนักศึกษาเนี่ยตัวเส้นตัวจุดๆนี้นะคะมันสามารถเลื่อนได้ว่าเราอยากเพลงณตอนไหนนะคะนักศึกษาลองเพลงไปดูก็จะรันไปด้วยนะคะเป็นเพลงไตเติ้ลไปด้วยมันก็จะรันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนะจะอยากซูมให้ทีนี้สมมุติว่าฟังไปเรื่อย
เราอยากจะตัดเพลงนะตอนไหนตอนนี้เสียงอาการออกมันจะอยู่ที่ประมาณ021นะคะมันจะเป็นเพลงประมาณว่าเสียงสั่นๆแล้วแบบมันใกล้ที่จะจบเพลงแล้วอาจารย์อยากจะตัดเพลงตัวนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะนักศึกษาเอาจิ้มเวลาจิ้มต้องเลือกว่าเราจะตัดส่วนไหนนะลูกนะเราอยากจะตัดส่วนไหนนะคะสมมติอาจารย์อยากจะตัดเพลงตรงนี้ใช่ไหมคะแท็บอาจารย์เลือกที่สีเหลืองหมายความว่าอาจารย์เลือกเพลงนะแล้วอาจารย์เอาเมาส์มาตัวนี้นักศึกษาเห็นไหมสปิสที่มันจะเป็นไอคอนแบบแบ่งแยกอะแบ่งแยกระหว่างช่วงอะค่ะอาจารย์ก็เลือกสปิสเลยปรากฏว่าเพลง02มันแบ่งช่วงไปแล้วอาจารย์ก็จะตัด02ฝั่งขวาออกกดดีลีทธรรมดาลูกส่วนช่วงข้างล่างแสดงว่าการกระทำเพลงมันจบแล้วใช่ป่ะแต่มันยังหมุนอยู่เพลงไตเติ้ลยังหมุนอยู่อาจารย์ก็จะลบส่วนนี้ไปด้วยจริงๆมันลบพร้อมกันได้นะคะมันลบพร้อมกันได้แต่การทำให้เราดูว่ามันเลือกยังไงเฉยๆถ้าลบพร้อมกันก็คือเต็งต้องเลือกกดชิปอ่ะกดชิปเลือกสีส้ม2อันมันก็จะลบไปพร้อมกันได้นะคะนี่สมมติอาจารย์จะลบส่วนของแฟดไปด้วยนะคะทีนี้ตอนสังเกตในส่วนของแฟดของเราเต็งสังเกตนะมันจะต้องเดี๋ยวขอที่50ตอนเราอ่านเห็นไหมมันจะมีอาจารย์ตัดตัวสต็อปอาจารย์ไม่ต้องการอาจารย์ก็จะตัดนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะแล้วก็กดตัดไปไม่มีอะไรทีนี้เพลงของอาจารย์เนี่ยมันยาวกว่าไตเติ้ลไตเติ้ลอาจารย์มันไม่พอกับเพลงอาจารย์อยากให้มันพอดีไหนเพราะเพลงยังไม่จบเลยแต่กราฟิกมันจบไปแล้วก็ copy มันต่อเฉยๆนะคะมันสามารถทำการ copy ได้นะคะแล้วเพลงเริ่มต้นของอาจารย์มันมีความหน่วงอย่างเช่นพอซูมเข้าไปนี่นะลูกนะซูมเข้าไปเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีเต็งกดเครื่องหมายบวกตรงเนี้ยเต็งจะเห็นช่วงของเสียงอะมันจะให้เรารู้ว่าอ๋อมันจะเริ่มสตาร์ทเสียงเมื่อไหร่ทีนี้เส้นของเสียงเนี่ยสามารถที่จะขยายได้ถ้าเกิดมันเสียงมันต่ำไปอ่ะเต็งก็สามารถขยายเส้นเสียงดึงขึ้นดึงลงได้สูงมากก็จะแบบเสียงดังมากๆเลยนะคะหรือต่ำก็จะเป็นเสียงเบาๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วงแรกอ่ะอาจารย์รู้สึกว่ามันมีความหยุดเวลาไว้อย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะตัดตัวนี้ออกอีกอันนี้ก็ไม่มีอะไรลูกตัดพอใจตรงไหนเราก็ตัดอย่างนี้นะคะแล้วสมมุติว่ามันยังเหลือพื้นที่อย่างนี้เนาะอาจารย์ก็จะก๊อปแฟดตัวเนี้ยก๊อปปี้มาวางอีกอันคอนโทรล C คอนโทรล V ธรรมดาแล้ว V ไปอยู่ไหนมันจะไปอยู่ข้างบนอะเป็นเลเยอร์ที่3อะแทร็ก3แล้วก็ดึงบล็อกมันมาต่อเฉยๆนะลูกดึงบล็อกมันมาต่อไตเติ้ลเราก็จะวนไปวนมาอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากให้เกิดการเคลื่อนไหวอะไรอีกอยากขยายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดเพลงของอาจารย์จบที่20วินาทีนะคะแล้วไตเติ้ลของอาจารย์ก็ต้องจบที่พร้อมๆกันแล้วอาจารย์ก็จะตัดนะคะตัดนี้เนาะหรือตัวที่ตัดตัวนี้อยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมอาจจะขยายให้มันมาเต็มจอแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลองเอาเลื่อนแท็บไปไว้แรกสุดแล้วเราก็ลองรันใช่ไหมเราโอเคกับตัวนี้ไหมแค่นั้นนะคะได้ไหมพอดีเสียงของจะไม่ได้ออกไปหาตัวเองเนาะตัวเองลองรันเล่นกับที่บ้านดูนะคะก็จะไปพร้อมๆกันเนี่ยตอนนี้เราได้แค่ไตเติ้ลแล้วนะเดี๋ยวขอเปิด YouTube ก่อนเนี่ยมันก็จะได้แค่ครึ่งนึงอ่ะไตเติ้ลของเรารันๆๆเสร็จต่อไปฉากต่อไปแล้วนะอ๋อลืมไตเติ้ลเสร็จอาจารย์อยากให้มันมีคำพูดว่าอ๋อยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราแล้วนะช่อง Happy สิงสิงช่องของลูกสาวของอาจารย์นะคะอาจารย์อยากให้มันมีข้อความตัวนี้นิดนึงทำยังไงพอเสร็จข้อความตรงนี้นะก็จะเป็นหมาพูดตัวเนี้ยเป็นหมาพูดนี่นะสวัสดีครับเข้าสู่รายการอะไรนะคะ
โอเคต่อมาอาจารย์ลืมสอนมันสามารถใส่ไตเติ้ลที่เป็นตัวเทกตัวนี้ได้เลยตอนนี้ให้เป็นเปิดสีเขียวนะอาจารย์ลืมนะคะว่าใส่ไอ้ตัวมันจะมีลูกเล่นเยอะอยู่นะคะไปเล่นดูขอใส่ข้อความธรรมดาแล้วกันนะคะให้เต็งกดตัวนี้ลูกที่เป็นรูปตัว A แล้วก็ลูกศรน่ะมันก็จะมีหลายๆอย่างให้เลือกนะคะเป็นกล่องคำพูดนะคะเป็นเบสิกเป็นอะไรแบบนี้นะคะอาจารย์ขอเลือกอะไรดีA B C ตัวนี้เพราะว่าอยากใส่ข้อความแล้วมีสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกแล้วก็เอามาวางแต่อยากให้โลโก้ของเตมันอยู่นะตัวไหนอาจารย์ก็หยิบมาเลยนะเนี่ยหยิบมาวางมันจะอยู่คนละเลเยอร์นะคะอย่างเช่นพอเข้าสู่ไตเติ้ลเรื่องแล้วใช่ไหมประมาณใกล้ๆเพลงไตเติ้ลจบอะอาจารย์อยากให้มีโลโก้แนะนำรายการสมมติจริงๆข้อความเราไม่ได้ทำโค้งเหมือนกราฟิกได้ไงเราไม่ได้ใส่แฟตเข้ามานะคะแล้วก็ใส่เทคนิคพิมพ์ข้อความตัวนี้ได้ตอนนี้เป็นกล่องสีนี้ไม่ต้องห่วงนะเปลี่ยนสีได้นะคะอยากให้มีข้อความตรงนี้นะคะว่าเป็นช่อง YouTube ของอาจารย์เนาะแล้วใส่ Happy สิงสิงลูกสาวอาจารย์ชื่อสิงสิงนักศึกษาก็สมมติช่องของเราชื่ออะไรเนี่ยนะคะเราก็สังเกตนะคะสามเลเยอร์ของเราเราอยากให้มันวางตรงไหนสุดเสร็จแล้วหรือว่าจะอยากให้มันอยู่ตรงนี้ก็ได้นะแบบเหมือนโฆษณาขั้นรายการอะไรอย่างเงี้ยเมื่อตั้งไว้ตรงนี้นะคะหรืออยากให้ยาวๆอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่พวกเราย่อขยายได้เปลี่ยนสีฟอนต์เปลี่ยนอะไรได้หมดนะเต็มจิ้มที่กล่องตัวนี้นะแล้วด้านขวา property ของเต็มการตั้งค่าตัว A ก็คือฟอนต์เต็มอยากให้ไซส์ตัวไหนตัวฟอนต์นักศึกษาสามารถยืดขยายได้นะฟอนต์แล้วก็ลักษณะฟอนต์เป็นโบว์ไหมแบบหนาๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าสีฟอนต์อะสีขาวหรือจะเปลี่ยนสีก็ได้นะแล้วก็เรื่องของฟอนต์ก็ตัว V เนี่ยก็คือเหมือนระหว่างบรรทัดอะตัว V ระหว่างบรรทัดตัว H เนี่ยก็คือแบบข้อความในบรรทัดนั้นอะฟอนต์ชิดกันไหมนะคะอันนี้ไปแต่งได้เรื่องของฟอนต์ตัว A เสร็จแล้วต่อมาแบ็คกราวด์ของฟอนต์นะคะมันก็จะมีตัวอีกช่องหนึ่งแท็บอันที่สองนักศึกษาเห็นไหมตัวแท็บถัดจาก A อะลูกมันจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งแล้วตอนนี้มันเป็นสีฟ้าใช่ไหมอาจารย์ก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูสีแดงสีอะไรก็ได้นะคะเป็นช่องแบบสีแดงแบบเจ็บๆไปเลยนะคะเป็นโลโก้ของเราอย่างนี้นะคะดูดสีได้ประมาณนี้เนาะอ๋อแค่นี้แหละก็คือเสร็จแล้วก็จะได้มีเทคเข้ามาณนาทีวินาทีที่เท่าไหร่เนาะแค่นี้ก่อนเนาะต่อมาเราจะเอาสุนัขนะคะแฟตที่เป็นสุนัขมาใส่นะคะต่อจากตัวนี้นะคะทีนี้ให้นักศึกษาไปเปิดนะคะสุนัขนะคะไฟล์ที่อาจารย์ให้ที่เป็นหมาพูดอะมาพูดได้ตัวนี้ลูกเปลี่ยนโปรแกรมนะไปเปิดแฟกแอนิเมชันที่เป็น03นะคะมาพูดได้แล้วกันแล้วกดโอเพนนะคะมาพูดได้แล้วกดโอเพนตอนนี้แฟกไม่มีอะไรอาจารย์เอาหมากระพริบปากกระพริบหูนะคะแล้วก็ใส่แบ็คกราวด์นะคะเหมือนเดิมเราจะไปอัดนะคะหน้าจอเพื่อเอาไปใส่ในโปรแกรมของเรานะคะทำได้เราทำเลยนะคะอาจารย์แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วที่เหลือนักศึกษาก็รันเลยนะคะเทสมูฟวี่ตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้หมาพูดได้ตอนนี้อาจารย์เปิดให้มันรันนะคะตาขยับแล้วก็คือเป็นเกิดนำว่าเขาจะพูดอะไรนะคะต่อมาเหมือนเดิมมันจะไปแคมจะเสียสีส้มอ่ะมันจะทำแล้วมันก็จะหยุดนะมันจะต้องเปิดใหม่นะคะก็มาตัวนี้แคมจะเสียสีส้มนะคะรอมันแป๊บหนึ่งนะคะต้องรอมันขึ้นของจันก็ข
คอมมันใจก็หน่วงเหมือนกันไปไหนล่ะฉันเปิดแล้วทำไมนางไม่มาอ่ะนี่มาแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นไอคอนแบบนี้นะก็คือตัวเองอ่ะอยากให้มาพูดได้ไตเติ้ลของเราแนะนำประมาณไหนการทำประมาณนี้ก่อนประมาณนี้นะคะจริงๆการตั้งค่าของเราอ่ะต้องไปดูด้วยนะตอนตั้งค่าแฟตของเราอ่ะ YouTube ต้องไปดูว่า YouTube เขาความกว้างความยาวเท่าไหร่ด้วยเพราะบางทีเอาสมมติเราตัดไปแค่นี้มีปัญหาด้วยนะตอนทำแฟตสมมติตัวเองทำแค่นี้ทำแฟตแค่นี้กรอบความกว้างแค่นี้แล้วไปลงใน YouTube มันก็จะแค่นี้ที่เหลือมันก็จะดำๆมันก็จะไม่สวยนะคะดังนั้นก็เอาต้องดูขนาดของช่อง YouTube ด้วยว่าความกว้างของเขาต่ำสุดเท่าไหร่นะคะถ้าได้แล้วก็กดเรคคอร์ดอัดไปเลยค่ะก็ลองคิดว่าอ่ะหมาเราจะพูดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแนะนำบ้านตาดนะคิดว่ามันจะพูดประมาณไหนนะคะความกว้างความยาวของวิดีโอหรือจะทำสั้นๆแล้วไป copy วางขยายตอนทำตัดต่อก็ได้ไม่เป็นไรนะคะหรือจะทำยาวๆแล้วค่อยไปตัดออกทีเดียวก็ได้นะคะอาจารย์ก็กะให้มันพูดอ่ะสักช่วงหนึ่งนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็เหมือนเดิมนะคะกด F10 ก็คือตัดนะคะหรือว่าคลิกขวานะคะก็ไป stop นะคะปกติมันจะขึ้นในสีเขียวให้เองนะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นอย่างของปฏิภาณอ่ะก็ต้องไปเปิดหาเองนะคะเดี๋ยวขอตัวนี้อาจารย์ก็จะปิดแฟลชไปแล้วนะคะตัว C ของเราอ่ะพอเรากด stop ปุ๊บปกติมันจะขึ้นมาให้ในแคมตาเซียอัตโนมัตินะคะแต่อย่างปฏิภาณมันไม่ขึ้นใช่ไหมลูกคุณหนูจะต้องไปหา import มานะคะซึ่งส่วนใหญ่มันจะเซฟออโต้ให้เรานะแล้วมันจะขึ้นเวลาวันที่อย่างของปฏิภาณมันก็จะขึ้นเท่าไหร่เรคคอร์ด2222แล้วมันจะบอกเวลาด้วยนะคะแล้วก็เอาเวลาล่างอาจารย์ค่ะจ้ะขึ้นไหมลูกมันดึงมาเองเลยครับคราวนี้อ่ะโอเคถ้าดึงมาเองเห็นไหมก็ดีแล้วนะไม่ต้องไปค้นหานะคะนี่ก็หยิบมาวางเลยลูกเอาหยิบมาต่อเลยนะคะได้ไหมเองก็หยิบมาต่อเลยนะคะสังเกตว่าหยิบมาต่อเราก็ต้องตอนนี้ของอาจารย์ที่35ใช่ไหมแล้วตอนหมาพูดมันจะเกิดเราต้องวางให้มันพอดีกรอบอะเองแต่ก็จะขยายสุนัขประมาณนี้บางคนคลิกตัวนี้เราเกิดแท็บเหมือนอาจารย์ไม่ต้องซีเรียสนะเหมือนมันกำหนดช่วงเฉยว่าคุณไปเลือกไปซีเล็กอะไรไว้นะคะสมมติเราไม่เอาอาจารย์ก็เลือกผิดเหมือนกันก็ลบได้ตัวเนี้ยพอเด็กผู้หญิงพูดเกินน้ำแฮปปี้ซิงซิงอ่ะช่องของฉันเสร็จแล้วต่อมาก็เป็นสุนัขพูดตึงๆๆอ่ะยินดีต้อนรับนะคะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันจะยาวเท่าไหร่ใช่ไหมเราเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เสียงใช่ป่ะนักศึกษาจะต้องไปพูดเองนะคะสมมติว่าทีนี้การใส่เสียงนักศึกษาจะต้องอัดจริงๆแล้วอ่ะตัวเนี้ยน่ะลูกโปรแกรมของเรามันมีที่อัดด้วยนะคะนักศึกษาคลิกคำว่ามอในแท็บวิดีโออะลูกมีคำว่ามอแล้วมันก็จะมีตัว voice ตัวนี้อะลูกก็คืออัดเสียงอาจารย์ขอเลือกตัว voice นะคะตัวนี้ก็คือเราพูดนะคะสมมติอาจารย์พูดเนาะอาจารย์ก็ start วิดีโอ record ถ้าเกิดไมค์เราดีไมค์เราชัดอะอย่างเมื่อคืนอาจารย์ทำมันจะไม่ได้มีไมค์แบบที่เป็นแบบคนยูทูบเบอร์เขาทำอะมันก็จะเป็นเสียงก้องๆหน่อยนะคะแล้วก็พูดเราสมมติอาจารย์อัดแล้วนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy Sing Sing นะคะต่อไปจะมาแนะนำวันป่าบ้านตาดนะคะสมมติเนาะแล้วเราก็กด Stop มันก็จะถามอ่ะคุณจะเก็บไว้ไหมไฟล์เสียงเนี้ยเก็บไว้ป่ะถ้าเก็บก็เซฟเซฟเสร็จเห็นไหมเสียงที่ขึ้นอ่ะเป็นเสียงของเราเราก็ลากมันจะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งคือเลเยอร์เลื่อนไปไว้ตรงไหนก็ได้ถ้าเกิดเต็งคิดว่ามันไกลไปก็เอามาไว้เลเยอร์2ก็ได้สมมตินะนี้นะคะเป็นเสียงของเราทีนี้ในเรื่องของเสียงอะตัววิดีโอโปรแกรมนี้มันจะมีเขาเรียกว่า audio effect อะเต็ง audio effect
ก็คืออย่างเช่นเสียงอาจารย์หมาเห่าอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็จะมี noise remover คือตัดเสียงรบกวนออกนะคะทันไหมเสียงที่อัดตะกี้มันจะขึ้นแถบข้างล่างนะตอนนี้เสียงที่อาจารย์อัดตะกี้มันอยู่แถบนี้เนาะที่มาอาจารย์ต่อมาอาจารย์รู้สึกว่ามันมีเสียงรบกวนอะเสียงหมาเห่านู่นนี่อาจารย์ไปดึงนะ noise remove ตัวเนี้ยดึงเอามาใส่ทับเลยนะคะทับเลยมันจะเกิดลูกศรที่วิดีโอของเราเนี่ยที่เพลงของเราเนี่ยมันก็จะบอกว่าเนี่ยคุณใช้ฟังก์ชัน noise แล้วนะพอลองฟังมันก็จะเป็นเสียงมันเอาเสียงรบกวนที่พอจะตัดออกได้ก็จะตัดออกนะคะแต่ไม่ใช่ว่ามันจะทำได้ดีเวอร์ขนาดนั้นนะบางทีแบบเสียงดังมากมันก็ยังติดเข้ามาอยู่นะคะหรือว่าเสียงตัวนี้ของเดย์ลืมบอกไอ้ noise remover อ่ะมันก็จะบอกว่าคุณอยากตัดอยากให้มันเขาเรียกว่าตัดเสียงรบกวนอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ก็มาเลือก property ด้านขวาได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเสียงเราเบาไปนะคะมันจะมีคำว่า auto compressionaudio ตัวเนี้ยก็เอามาใส่อีกก็คือแบบมันจะเพิ่มเสียงให้ดูหนักแน่นขึ้นนะคะแบบนี้นะหยิบฟังก์ชันมาวางทับเฉยๆตึงๆมาใส่เราก็ลองฟังดูเสียงเราดีขึ้นไหมนะคะแต่แนะนำต้องมีไมค์แบบต้องเป็นไมค์ดีๆเลยอะประมาณ700อะที่อาจารย์ซื้อนะคะจะไม่ได้เอามาใส่มันก็จะเป็นหรือถ้าใครมีหูฟังอ่ะแล้วมีไมค์อ่ะอันนั้นก็จะดูชัดขึ้นนะคะก็ประมาณนี้ลูกคุณก็กะว่าคุณจะเกินนำเท่าไหร่นะคะส่วนที่เหลือคุณก็ตัดออกตรงเนี้ยประมาณนี้นะวันนี้จะได้ช่อง YouTube ของตัวเองมั้ยต่อมาเราจะเอาเด็กผู้หญิงมานะคะเราจะเอาเด็กผู้หญิงมานะคะมาใส่ก็จะจบแล้วอีกนิดเดียวนะคะลบเอาเด็กผู้หญิงมาใส่แล้วก็บรรยายภาพวัดป่าบ้านตาดเนาะโอเคนี่จะไปเริ่มตรงนี้เราจะไปอัดหน้าผู้หญิงนะคะแล้วก็ให้นางอยู่ข้างหน้าภาพแล้วก็ให้นางกระพริบปากบรรยายซึ่งการบรรยายต้องเป็นเสียงของเราเองนะคะโอเคคลอไปเรื่อยๆนะคะพอผู้หญิงเสร็จก็จะเป็นภาพหมาตะกี้อ่ะเราไม่ได้ตัดออกนะก็จะเป็นหมากล่าวขอบคุณหรือว่าเอาไปใช้ในชีวิตยังไงเนาะโอเคต่อมาเราจะไปหาผู้หญิงนะคะทีนี้ก็ไปที่ไฟล์ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่โปรแกรมใหม่นะแฟดเหมือนเดิมนะคะไปเปิดไอ้คนพูดได้02นะนักศึกษาเปิด02นะปึ้งสังเกตว่าอาจารย์ใส่แบ็คกราวด์นางสีเขียวนะคะตัว property ของนางอาจารย์สีเขียวเพราะมันมีฟังก์ชันหนึ่งก็คือในตัวแคมตาเซียมันตัดสีเขียวออกได้นะคะเราเคยเห็นบางคนทำไมเขาถึงไปซื้อแบ็คกราวด์สีเขียวที่เป็นแผ่นยางสีเขียวอ่ะหรือเป็นผ้าสีเขียวมาไว้นะคะในสตูดิโออ่ะเพราะอะไรมันสามารถเอาไปตัดสีเขียวจนยาวได้นี้นักศึกษาก็ให้มันรันแล้วก็เหมือนเดิมเอาแคมตาเซียไปใส่นะคะเดี๋ยวอาจารย์แคมตาเซียมันหายเราก็ต้องเปิดแคมตาเซียให้มันขึ้นมาด้วยนะคะถ้าขึ้นมาแล้วมันจะเป็นไอคอนของอาจารย์เวอร์ชันเก่าจะเป็นอย่างนี้แต่ของเราเวอร์ชันใหม่มันจะเป็นเหมือนปุ่มเพลย์วิดีโอยาวๆนะคะแล้วเราก็กดรันตัวนี้ก่อนอ่ะแล้วแคมตาเซียของเรามันขึ้นสีว่าเราจะเอากรอบให้นางพูดประมาณไหนใช่ปะเราจะเอาสั้นๆก็ได้หรือเราจะยาวก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะเอาแต่คนสมมติอาจารย์จะเอาแต่คนอาจารย์เอานางแค่นี้ตอนนี้อาจารย์สมมติเอาแต่คนเอานางแค่นี้เพราะอาจารย์จะที่เหลือพื้นที่อาจารย์จะเอาให้เป็นภาพวัดเนาะเสร็จแล้วเราก็อัดกราฟิกนี้ปล่อยให้นางพูดไปเราจะได้ไม่ต้องตัดมันบ่อยๆนะคะให้นางพูดไปเยอะๆจริงๆในแฟนนักศึกษาสามารถตัวการ์ตูนก็สามารถทำมือโป้ยบะอะไรอย่างเงี้ยบายๆหรืออะไรก็ได้นะคะ
น่าจะโอเคแล้วนะคะแล้วเราก็ไปสต็อปธรรมดาสต็อปสังเกตว่าสีเขียวมันขึ้นแสงกระพริบกระพริบนะคะแสดงว่ามันน่าจะอยู่ในโปรแกรมของเราแล้วนะคะตัวแฟลชเราก็ปิดไปนะคะเรามาที่ตัวโปรแกรม Camtasia ของเรานะคะจะเกิดไอ้นางผู้หญิงลูกดิ๊กของเรามาแล้วนะคะอาจารย์ก็จะเอานางเนี่ยมาใส่ในตัวนี้นะคะลากมาก่อนแต่ทีเนี้ยเวลาเราทำอาจารย์อยากเอาแต่ตัวนางอย่างเดียวไงจะไม่เอาแบ็กกราวด์สีเขียวข้างหลังเนาะมันก็จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าจะไม่ได้วิชวลโอเคนักศึกษามาคิดนะคะคำว่ามอนี่ลูกมอนะคะเออแล้วก็มาเลือกอะไรเนาะตะกี้เลือกอะไรอะวิชวลเลือกวิชวลอะเตงเออวิชวลเอฟเฟกต์อะเตงเราจะเห็นรูปผู้ชายคนนี้ไหมหรือคำว่ารีมูฟอะคัลเลอร์อะเป็นเหมือนรูปไม้กายสิทธิ์อะเตงคลิกไปแล้วก็หาคำว่ารีมูฟอะคัลเลอร์นั่นเนี่ยนะคะจริงๆมันมีคลิปสปีดความเร็วได้ด้วยนะไปเล่นดูนะคะอาจารย์เลือกผู้ชายคนนี้แล้วจับมาวางใส่ผู้หญิงคนนี้วางใส่ในคลิปของผู้หญิงคนนี้นะจิ้มหนึ่งครั้งสังเกตว่ามันจะขึ้นคำว่า remove a color มาแล้วแล้ว property ของเราตัวเนี้ย color อะไรก็ไม่รู้แหละตอนแรกของนักศึกษานักศึกษาจิ้มแล้วไปดูดสีนะคะไปดูดสีหมายนะจิ้มแล้วจิ้มที่หลอดดูดสีนะคะเป็นจิ้มตัวเนี้ยสีเขียวเห็นไหมมันก็จะเป็นหน้าผู้หญิงคนนี้คนเดียวแหละนะคะเป็นเปล่าๆแบบนี้เนาะนางก็พูดไปเรื่อยๆนางก็พูดไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันจะมีช่วงที่อาจารย์ไปสต็อปตัวเนี้ยอาจารย์ไม่อยากให้มันขึ้นอาจารย์ก็จะตัดช่วงนี้ออกอาจารย์คะค่ะเครื่องมือด้านขวาของหนูมันไม่ขึ้นค่ะกดรีมูฟอย่างลูกกดแล้วค่ะรีมูฟอะคัลเลอร์ก็ไม่ขึ้นใช่ค่ะอยู่ตรงไหนเนาะ property ชุดมันมีคำว่าโชว์ไหมลูกโชว์พอโชว์อะไรสักอย่างของเตยไฮ property ไหมมันมีคำว่าโชว์ property ไหม view แล้วก็โชว์ property อย่างลูกเห็นไหมขึ้นแล้วค่ะอาจารย์ขึ้นไหมลูกเอามันขึ้นสีเขียวแบบอาจารย์ไหมลูกขึ้นค่ะโอเคก็คือแล้วแต่นะว่านักศึกษาจะรีมูฟอะไรนะคะมันก็สามารถดูดสีแบ็คกราวด์ออกได้นะคะโอเคเนาะฉันดูดไปแล้วฉันไม่อยากยุ่งกับเธอแล้วโอเคเอาขออภัยโอเคแล้วก็เมาส์ไปจิ้มที่อื่นแต่มันเออเลอร์นะคะต่อมาเราจะเอานางไปไว้สมมตินางจะพูดอยู่ประมาณนี้ข้างหลังเป็นแบ็กกราวด์นะคะวัดบ้านตาดต่อมาเราก็สมมตินักศึกษาไป import รูปนะคะวัดมาใส่เลยลูกภาพประกอบที่อาจารย์ให้อ่ะดึงมาหมดก็ได้ก็ไปคุมมันมาเลยนะคะคุมภาพมาเลยปึ้งให้มันมาอยู่ในไลบรารีของเรานะเริ่มจะไทม์ไลน์เธอเริ่มเยอะแล้วนะเนี่ยมันยาวไปเรื่อยๆนะคะสมมติเกิดนางนะคะจะบอกวัดป่าบ้านตาดคืออะไรเล่าเรื่องนักศึกษาต้องดูคำบรรยายของเราด้วยนะแล้วให้คำบรรยายกับภาพตรงกันพยายามนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเกิดนำเนาะอาจารย์ก็บอกวัดป่าบ้านตาดตั้งอยู่ที่ไหนนะคะสมมติเอารูปนี้มาใส่นะคะเราก็หยิบภาพมาวางในไทม์ไลน์นะลูกตัวที่ผู้หญิงพูดใช่ไหมนาทีเอาเมาส์มาวางนาทีที่ผู้หญิงพูดพยายามข้างล่างอ่ะพยายามให้มันชิดกันให้หมดนะอย่าให้เกิดช่องว่างอะไรนะนะคะตัวผู้หญิงพูดอยู่ตรงนี้แล้วตัวภาพถ้าเกิดเอามามันเล็กใช่ไหมลูกให้หนูขยายอย่างเงี้ยขยายธรรมดาแล้วถ้าเกิดไปบังผู้หญิงทำยังไงภาพไปบังเด็กผู้หญิงเนี่ยทำยังไงก็คลิกขวาอาเลน
send to back วางไว้หน้าวางไว้หลังธรรมดาเหมือนเราทำ AI อ่ะดิalen send to back หรือ wing to front ก็จะอยู่ข้างหน้า alen send to back ทำอะไรอย่างนี้นะโอเคไหมแต่จริงๆนักศึกษาจะต้องอัดเสียงแบบพูดบรรยายไปด้วยมันก็จะมีอีกเลเยอร์นึงนะคะสมมตินักศึกษาก็อัดวัดป่าบ้านตาตั้งอยู่ที่อะไรเนี่ยอาจารย์ขอไม่อัดเนาะแต่ให้เรารู้วิธีการทำเนาะค่ะโอเคอาจารย์คะขอดูดสีพื้นหลังเมื่อกี้ใหม่หน่อยค่ะเอาใหม่นะเต็งขึ้นสีเขียวมาอาจารย์ไหมขึ้นค่ะเต็งจิ้มลูกศรตัวนี้ลูกลูกศรตัวนี้ชี้ลงอ่ะลูกแล้วเห็นหลอดดูดสีไหมลูกเห็นไหมลูกจิ้มหลอดดูดสีลูกแล้วก็ไปจิ้มใส่สีเขียวของนางแบบของเราเนี่ยตอนแรกมันมีสีเขียวเราไปจิ้มนะคะเขียนไหมมันก็จะหายไปขึ้นไหมลูกไม่หายค่ะอาจารย์แชร์ไหมแชร์ให้ดูหน่อยเดี๋ยวอาจารย์สต็อปแชร์คนอื่นนะคะก็ลองเอาภาพไปหลายๆภาพนะคะให้มันมีการเคลื่อนไหวดูนะคะเนี่ยตัวเองลองแชร์ให้อาจารย์หน่อยลูกไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรได้แล้วค่ะได้แล้วเหรอโอเคอันนี้รูปที่หนึ่งเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวลืมแชร์หน้าจออีกแหละเต็งก็ทำแบบนี้แล้วเต็งเป็นอัพใน YouTube อ่ะเต็งอย่างเต็งต้องลองดูอาจารย์เชื่อว่าเด็กไทยอ่ะยังมีอีกหลายเพลงที่เด็กไทยเขาต้องดูแน่ๆเต็งลองทำสื่อสำหรับเด็กดูคนเขาก็จะดูแบบเยอะอยู่นะนะมีช่องอะไรที่อาจารย์เห็นเพลงเป็ดเพลงกระต่ายกับเต่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เห็นเยอะมากเลยคนเพลงแบบที่เราทำแฟดง่ายๆอ่ะคนดูเป็นล้านอ่ะเตงลองไปหารายได้เสริมดูนะเพลงเด็กหรือใครเป็นนักร้องเอาเสียงของเราเป็นประกอบก็ได้นี่ถ้าเขามีเวลาเขาก็สามารถทำได้นะเพลงเป็ดอาจารย์เห็นเนี่ย62ล้านวิวอ่ะเดงเหลือเนี้ยอ่ะ159ล้านวิวอ่ะเดงคิดดูคูณ 30,000 ได้เท่าไหร่เอาดูหรือดูปากกับพิมพ์เฉยๆเนี่ยเดงแต่ว่าเดงทำได้นะแล้วก็ใครร้องเพลงเก่งๆก็พากเสียงเดงมาใส่เลยนะแล้วก็อาจจะมันจะมีที่ซื้อเพลงด้วยนะซื้อเพลงซื้อดนตรีอะไรเงี้ยนั่นแหละนะคะจริงๆที่เหลือนักศึกษาก็น่าจะทำได้นะคะตัวมีเดียนักศึกษาก็ภาพมาใส่ตัวนี้นะคะสมมติผู้หญิงคนนี้ใช่ป่ะอยู่ที่นาทีนี้เราก็อยากจะตัดก็ตัดได้พอตัดเสร็จอ่ะรูปผู้หญิงคนนี้อยากให้นางอยู่ข้างขวาเนี่ยนางก็อยู่ได้ภาพเดี๋ยวให้ขยายไปทางนี้ไหมก็คือตัดต่ออะไรได้เลยนะคะเห็นไหมในกราฟิกเราเขามาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะน่าจะประมาณนี้นะคะของวันนี้แล้วก็อยากให้เป็นไอเดียในการทำอ่ะเองดูดิเพลงกอไก่ใครมีหลานมีอะไรอย่างเงี้ยนักศึกษาก็มาใส่ทำได้หมดเลยคือเขามีเวลาเขาก็สามารถที่จะเอามาอันนี้เป็ด
แล้วก็ทำเป็ดลอยแล้วก็ปากกระพริบกระพริบก็ได้ของตัวเองนะคะเห็นไหมก็ไปใส่เพลง4นาทีเนี่ย8ล้านนะคะเกือบ9ล้านคูณ 30,000 แล้วเลยดีนะคะทีนี้อีกอันนึงอาจารย์ลืมพูดแล้วนักศึกษาสมมติผมจะทำผมจะหาเพลงมาจากไหนใช่ป่ะผมจะหาเพลงมาจากไหนตัวใน YouTube อ่ะเต็มนะสมมติอาจารย์คลิกที่ช่องของคุณเหมือนเดิมเนาะมันจะมีเพลงของ YouTube เนี่ยมันมีเพลงให้โหลดฟรีนะคะช่องของคุณเสร็จก็มาคำว่าจัดการวิดีโอตอนนี้อาจารย์ช่องนี้อาจารย์ยังไม่เคยทำอะไรนะคะมันจะมีตัวนี้ลูกคลังเพลงและเสียงตึงลองแคปดูอาจารย์กลัวตัวเองหาเมนูมันไม่เจอลองปิดสกรีนหน้าจอนี้ไว้ใน Facebook ดูคือไปจัดการช่องของเราใช่ไหมแล้วก็ไปอะไรตกแต่งช่องมันจะมีคำว่าตัวนี้คลังเพลงและเสียงอ่ะตัวเองจะเป็นเพลงที่ YouTube เขาเอาให้เรานะคะเป็นเพลงแบบมีหลายประเภทอ่ะเป็นแจ๊สเป็นคลาสสิกเป็นอะไรเงี้ยซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดมาแต่งได้แต่มันเป็นเพลงฝรั่งนะคะเป็นเพลงฝรั่งก็สามารถฟังได้อ่ะคลิกฟังดูเพลงเนี้ยมันจะเป็นแบบเค้าคอดนตรีประกอบอะไรได้อ่ะซึ่งเขาให้เราดาวน์โหลดฟรีนะเนี่ยดาวน์โหลดฟรีก็เป็น MP3 ที่เราสามารถเอามาใส่ได้นะคะหรือนักศึกษาอยากเอาเพลงเอฟเฟกต์อะไรนักศึกษาก็ลองเซิร์ชนะคะเนี่ยใน YouTube อย่างเช่นอาจารย์อยากได้เพลงฟรีไม่มีลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะก็ลองไปดาวน์โหลดมานะคะแล้วมันก็จะมีเว็บไซต์หนึ่งที่แบบเต็มพวกเต็มน่าจะทำเป็นอยู่ใช่ไหมเพลงจาก YouTube เอามาเป็น MP3 อ่ะน่าจะเป็นอยู่เนาะเป็นไหมลูกมีใครไม่เป็นไหมน่าจะเป็นเนาะสมมติอาจจะมีเพลงอย่างเงี้ยเพลงของช่องนี้ใช่ไหมเราก็ดาวน์โหลดธรรมดาลูกดาวน์โหลดธรรมดาหมายความว่าเอาลิงก์นี้ใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ที่ชื่อว่าแปลงเพลง YouTube เป็น MP3 อ่ะตัวเองเช่นอาจารย์เอาลิงก์นี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาลิงก์ YouTube วางแล้วเต็งก็ดาวน์โหลดเป็นเพลง MP3 อ่ะนะคะแต่ก็ต้องหาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะเพราะอาจารย์เคยดาวน์โหลดเพลงที่มีลิขสิทธิ์อ่ะเวลาสร้างรายได้มันจะหักไปให้เจ้าของลิขสิทธิ์เลยนะคะมันไม่ให้เรานะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้บอกแนวการดาวน์โหลดนะคะเพลงมาตกแต่งในตัวนี้ก็ไปลองหัดเล่นดูนะลองหัดเล่นดูมีอะไรน่าเล่นอีกไหมสมมติในเรื่องของภาพลืมบอกอีกอันหนึ่งเดี๋ยวขอภาพหลายภาพก่อนสมมติมีภาพหลายภาพเนาะตอนนี้อาจารย์สมมติอาจารย์ใส่แค่3ภาพใช่ไหมคะตัว behavior เนี่ยก็คือแบบว่าภาพแต่ละภาพตัวเองอยากให้มันเกิด animation อะไรเช่นอาจารย์เอาจัมนะคะเอาจัมมาใส่ภาพเอาจัมมาใส่ภาพแต่ละภาพนอกจากมี behavior แล้วนะคะหรือว่ามีทานตัวเนี้ยเป็นแบบเราอยากให้ภาพมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน่ะคืออยากได้ฟังก์ชันไหนก็จับมาวางอย่างเงี้ยแม้การเปลี่ยนแปลงระหว่างภาพจะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวจะลองหยิบฟังก์ชันแล้วมาวางใส่ลองรันให้ดูมันจะคำว่าจำอ่ะภาพที่เปลี่ยนแต่ละภาพมันจะเกิดการจำอ่ะตึงๆนะคะเห็นไหมเป็นลูกเล่นเฉยๆแต่ถ้าบางทีอาจารย์ว่ามันลกเกินไปไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใส่นะคะประมาณนี้แล้วก็พยายามทำเพลงนะคะกับภาพให้มันบาลานซ์กันอย่างเช่นส่วนไหนเกินก็ตัดออกพยายามให้ทุกอย่างมันบาลานซ์กันนะคะแล้วก็อีกอันนึงสมมตินักศึกษาอยากจะสอนหนังสือนะคะอยากสอนวิธีการใช้โปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนักคอมพิวเตอร์คนเขาจะต้องเห็นเมาส์ใช่ไหมคะนักศึกษามาเลือกตัวนี้ก็ได้เคอร์เซอร์ไฮไลท์
คือเอามาใส่เวลาเมาส์เราเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเคยเห็นไหมเวลาดู YouTube ช่องอะไรที่เขาสอนคอมพิวเตอร์อ่ะมันจะมีเคอร์เซอร์ที่เป็นสีๆให้เราเห็นนะคะแล้วก็สามารถหยิบมาใส่ได้หรือจะเป็นลูกศรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นี้เราไม่ได้สอนหนังสือเขาไงทีนี้สมมติทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะรันผลนะคะให้นักศึกษามาเลือกตัวนี้ลูกสมมติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะสอนการแชร์แล้วก็เอาไปลงใน YouTube นะสมมติเราจะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอตัดก่อนเอาตัดคลิปสมมติเรียบร้อยแล้วของอาจารย์เรียบร้อยแล้วอาจารย์กดแชร์นะคะ local file ก็คือ local ของอาจารย์มันจะอยู่ที่ไดร์ด็อกนะคะมันจะอยู่ที่ไดร์ด็อกของอาจารย์เนาะเดี๋ยวนักศึกษาลองแชร์ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปหามันอยู่ตรงไหนนะคะส่วนใหญ่มันจะอยู่ไดร์ที่มีคำว่าแคมตาเซียนั่นแหละแล้วก็กด next ไป custom เลยก็ได้จริงๆมันก็จะให้เลือกขนาดนะคะขนาดว่าคุณภาพของเราอะจะเอาแบบ HD ไหมหรือ MP4 ไหมส่วนใหญ่อาจารย์ก็เลือก custom นั่นแหละนะคะมันจะปรับให้เหมาะกับเครื่องเราแล้วเราก็กด next ไปอะ MP4 ก็อาจจะไม่ได้เลือกอะไรนะก็กด next ไปเลยนะคะ next ไปให้หมดนะคะสมมติแล้วมันก็จะนี่ไงมันจะรู้ที่เก็บแล้วของอาจารย์อยู่ที่ไดรีแล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าอันนี้อาจารย์สร้างเองนะคะเนี่ยตัวเนี้ยเราอยากให้ผ่านไฟล์งานที่สมบูรณ์แล้วอยู่ตรงไหนนะคะส่วนใหญ่อาจารย์จะใส่ไดรีดอกนะคะในซีมจะได้ไม่หนักเกินไปแล้วก็โปรเจกต์ของเราชื่ออะไรอาจารย์ขอตั้งชื่อเลยว่าสมมติเป็นเทสนะคะจะลองสมมติดูนะคะแล้วกด finish นะคะก็จะใช้เวลาอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้เสร็จตัวนี้นักศึกษานะตอนนี้เอาแค่ที่ได้ก่อนก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะได้พาอัพลง YouTube นะคะเอาแค่ที่ได้ก่อนก็ได้แล้วก็จะได้อัพลง YouTube มันก็จะเรนเดอร์ไปเรื่อยๆนะคะยิ่งยาวยิ่งเรนเดอร์นานเนาะเราประมวลผลแป๊บหนึ่งนะคะนักศึกษาลองหัดเรนเดอร์ดูนะคะเอาสั้นๆก่อนก็ได้ลูกนี่ระหว่างที่รอนะเดี๋ยวสั่งการบ้านเลยนะคะอันนี้ให้คะแนนไปด้วย10คะแนนนะคะไม่ได้ให้ทำเปล่าๆเนาะเราเหลืออีกประมาณ25คะแนนใช่ไหมไฟนอลจริงๆแล้วสอบทีเดียวเลยก็จะเยอะไปนะอาจารย์ขอแบ่ง10คะแนนให้พวกเรานะคะก็คือให้นักศึกษาทำงานเดี่ยวนะทำกราฟิกเคลื่อนไหวให้มันมีกราฟิกแฟลชแอนิเมชันเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เอาเวลาไม่เกิน5นาทีอ่ะ 3-5 นาทีนะเนาะเอาประมาณอาจารย์ก็ได้มีกราฟิกพูดแล้วก็บรรยายนะคะอย่างเช่นแนะนำวัดป่าบ้านตาดหรือจะทำเพลงนางรำลอยกระทงนะคะวันสงกรานต์ซึ่งกราฟิกไม่ให้เอาของอาจารย์นะให้ไปหาเองไปทำเองไปแต่งเองนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกับประเพณีไทยนะหรือว่าแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของไทยหรืออุดรธานีก็ได้นะ 3-5 นาทีนะคะให้ทำตัดต่อทำมาดีๆนะ10คะแนนนะคะจริงๆอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนได้เต็มนั่นแหละทำมาดีๆให้อาจารย์หน่อยนะคะเป็นผลงานพวกเราแล้วก็เผื่อมันได้เป็นช่องทางรายได้เสริมของพวกเรานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างวิดีโอที่เป็นไกด์ไลน์ให้นะคะเพลงลอยกระทงระหว่างนี้มันเรนเดอร์เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยถ้ามันเรนเดอร์เสร็จแล้วมันจะขึ้นผ่านเว็บตัวเนี้ยมันก็จะเทสให้เราดูนะคะตอนนี้อาจารย์อัพเสร็จแล้วของนักศึกษาเสร็จหรือยังเดี๋ยวอาจารย์รออยู่นะคะเดี๋ยวอีกคลิปนึงที่อยากให้เห็นก็เขาก็ทำง่ายๆอ่ะเองอ่ะอันนี้ลอยกระทงน่าจะเปิดให้ดูนะแหมขยุกขยิบเฉยๆอ่ะเห็นไหมเราก็ทำให้ดีกว่าเขาก็ได้นะคะทำให้ดีกว่าเขาใส่ไตเติ้ลเข้าไปเปลี่ยนภาพหน่อยทำเรือแล่นไปแล่นมาหน่อยนะคะแต่อย่าเอาภาพที่ฉันสอบเธอมาส่งฉันเลือกนะคะนักศึกษามันรันเสร็จหรือยังเดี๋ยวเตรียมอัพโหลดนะคะก็ประมาณนี้นะคะงาน10คะแนนของอาจารย์ถ้าเสร็จแล้วทีนี้ให้ตัวเองไปที่ช่องของตัวเองแล้วแหละเดี๋ยวสอนอัพโหลดเฉยๆนะคะตั้งชื่อเอาจะเปิดไลน์อันมาก
สมมติถ้าใครโปรแกรมของเตมันเรนเดอร์เสร็จแล้วนะคะให้เตมาเข้า YouTube ของเรานั่นแหละแล้วกดตัวนี้อ่ะลูกนะตอนนี้ไม่ยากเลยก็คือกดตัวเนี้ยสร้างมันก็จะให้เราอัพโหลดวิดีโอก็แค่ไปอัพโหลดแล้วก็ไปตั้งไตเติ้ลชื่อเรื่องนะคะนะตอนนี้ถ้าใครเสร็จแล้วนะคะก็ไปกดอัพโหลดวิดีโอแบบอาจารย์น้ำไม่ยากเลยนะอีกครั้งนะถ้าเข้ามาหน้าไหนก็แล้วแต่ของ YouTube อ่ะมันจะขึ้นตัวนี้กดสร้างใช่ไหมกดสร้างปุ๊บนะคะแล้วเต็งก็มันจะขึ้นหน้าแบบนี้ของอาจารย์นะลูกเต็งก็เลือกไฟล์อัพโหลดธรรมดาทีนี้ให้อัพโหลดในช่องของเต็งเลยนะในช่องของเต็งเลยการส่งงานจะไม่ให้เธออัพโหลดเป็นไฟล์อ่ะแบบมาให้ชั้นแล้วนะคะขอเป็นลิงก์ YouTube จะได้แบบน้ำหนักเบาๆนะคะได้ของอาจารย์จะได้เบาๆที่เต็งต้องไปหาไฟล์ที่ฉันเสร็จแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะจำตอนที่เซฟตอนที่แชร์ได้ไหมว่ามันจะอยู่ไดร์ไหนอ่ะที่เราไปตั้งค่าของอาจารย์มันอยู่ที่ไดร์ดีแคมตาเซียนะคะแล้วอาจารย์ตั้งชื่อไฟล์ว่ากราฟิกแนะนำวัดป่าบ้านตาอะไรเงี้ยไม่สิอาจารย์ตั้งชื่อว่าเทส11เออพูดผิดเทส11ของอาจารย์ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปตึงๆเต็งต้องไปหาไฟล์ที่เป็นไฟล์วีโอเนี่ยสังเกตว่าไซส์ของมันจะเยอะที่สุดอ่ะ MP4 ไซส์เยอะๆตัวเนี้ยต้องอัพให้ถูกนะไม่ใช่ไปอัพแบบอะไรอันอื่นมันไม่ใช่นะคะอัพที่เป็นวิดีโอ MP4 อย่างเงี้ยแล้วกด Open นะคะก็จะใช้เวลาประมวลผลสำคัญนะนักศึกษาในตอนตั้งชื่อเรื่องอ่ะก็ตั้งให้มันถูกกับเรื่องราวของเราที่สมมติเต็งไปขายของอ่ะเขาจะเซิร์ชเจอเรื่องของเต็งได้ยังไงเนี่ยนะคะตั้งไปเลยอันนี้แค่สมมติเนาะสมมติถ้าเป็นเรื่องวัดป่าบ้านตาดก็เป็นเรื่องชื่อเรื่องของเรานักศึกษาทำเรื่องท่องเที่ยวที่ไหนหรือเพลงอะไรก็ทำให้คนเขาเห็นทีนี้นักศึกษา YouTube มันเป็นอย่างนี้นะมันจะเอาแฮชแท็กได้3อันนะคะแฮชแท็กใส่ข้างล่างเนี่ยคือแฮชแท็กมันดียังไงคนที่เขาเซิร์ชเราอะมันจะเจอเรื่องราวเดียวกันเนี่ยวัดป่าบ้านตาหรือกราฟิกสอนกราฟิกอะไรเงี้ยนักศึกษาตอนทำนักศึกษาจะต้องเลือกที่มันเป็นที่เขาจะเซิร์ชเจอของเราอะนี่แต่แค่สมมติแต่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้านักศึกษาเคยมีเพลย์ลิสต์แล้วก็เลือกได้หรือไม่เลือกก็ได้นะคะแล้วก็วิดีโอนี้เป็นของเด็กไหมหมายความว่า YouTube มันจะมีช่องเด็กแล้วก็ช่องผู้ใหญ่ถ้าเป็นช่องเด็กมันก็จะเหมือนกับว่าให้เฉพาะกลุ่มของเด็กอะตัวเองแต่ของเราไม่ได้ทำมาเพื่อเด็กเราก็ไม่ใช่หรือนักศึกษาอยากให้มันเป็นช่องของเด็กเพลงที่นักศึกษาทำนะคะเหมาะกับเด็กไหมนะคะแต่ช่องเด็กมันจะเขาเรียกว่ามันจะหักรายได้เราลงอะอาจจะไปฟังเขาพูดมาหรอกนะมันก็จะให้เราตั้งค่าถัดไปเรื่อยๆอย่างอาจารย์เคยสร้างรายได้แล้วใช่ป่ะคุณก็ถามว่าขั้นตอนต่อไปคุณจะใส่รายได้ไหมอาจารย์ก็ปิดอ่ะไม่สร้างรายได้ก็ปิดนะคะกดถัดไปองค์ประกอบอะไรนี้เดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นจะใส่โฆษณาใส่การ์ดใส่ให้คนเขามาSubscribeเราไหมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตรวจสอบของเรามีลิขสิทธิ์ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ระดับการแชร์ซึ่งนักศึกษาอาจจะแคปไม่เหมือนอาจารย์ก็ได้เพราะนักศึกษาเพิ่งทำไงแต่ของอาจารย์ไปทำในเรื่องของการสร้างรายได้แล้วนะคะแล้วก็สำคัญที่ระดับการแชร์นะเราจะเป็นส่วนตัวไหมหรือเป็นสาธารณะที่ส่งงานให้อาจารย์ขอให้นักศึกษาทำเป็นสาธารณะนะคะทำเป็นสาธารณะนะคะแล้วนักศึกษาก็คัดลอกลิงก์เนี้ยมาให้อาจารย์แล้วนักศึกษาก็กดเผยแพร่ไปเลยนะคะแต่พออาจารย์อันนี้อาจารย์ไม่เอาเนาะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยไปลบคลิปออกก็คัดลอกลิงก์นี้มานะคะเราก็สามารถแชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนๆได้เนาะ
ันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะซึ่งนักศึกษาสมมุตินักศึกษาทำจริงๆก็จะขึ้นเยอะๆแบบนี้นะคะมันก็จะมีสถิติว่ามีคนดูเราเท่าไหร่มีคนคอมเมนต์เท่าไหร่แบบนี้เนาะประมาณนี้นะคะการสร้างรายได้ลองไปหัดทำเนาะเผื่อเป็นรายได้เสริมในช่วงที่นักศึกษากำลังจะจบกำลังจะหางานทำบางทีว่างๆลองทำดูนะคะหรือเราชอบอะไรรีวิวแต่งหน้ารีวิวกินข้าวสินค้าในอุดรที่ถูกๆก็แนะนำเพื่อนๆนะคะแต่งานในวันนี้นะคะดันขออาทิตย์หน้านะ10คะแนนเนี่ย10คะแนนนะคะทำไม่เกิน5นาที3ถึง5นาทีไม่เกินนี้ก็หมายความว่าถ้าทำเป็นเพลงอ่ะเพลงลอยกระทงเพลงหนึ่งจบอ่ะระหว่างเพลงใส่กราฟิกอะไรหรือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้เสียงของตัวเองพูดมาไม่เกิน3นะคะ3ช่วงระหว่างเนี้ย3ถึง5นาทีพอดีนะคะมันไม่ยาวเกินไปไม่ทำให้คนดูเขารู้สึกเบื่อนะคะอันนี้อาจารย์สั่งงานเลยเนาะค่ะทีนี้การส่งงานก็ขอไปลิงก์ YouTube เลยนะก็คือที่อาจารย์สั่งงานตัวนี้แหละอาจารย์ขออาทิตย์หน้านะคะ10คะแนนตัวนี้นะนักศึกษาก็ส่งเป็นลิงก์ YouTube มาให้อาจารย์เลยนะคะของวันนี้นะคะโอเคไหมมีใครสงสัยเรื่องงานไหมคะมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมวันนี้อัดวิดีโอให้อยู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์แชร์ให้สำหรับใครที่ไม่ทันเนาะเดี๋ยวอาจารย์เอาให้อีกทีเนาะโอเคนะนี่อุตส่าห์มาแล้วใช่ไหมอาจารย์ขอให้นักศึกษาแคปนะคะว่าเข้าเรียนวันนี้ให้อาจารย์หน่อยอุตส่าห์มาวันนี้เนาะจ้ะมีคำถามอะไรไหมแต่วันนี้นะคะในค่ะก็คือให้แคปการมาเรียนแค่นั้นแหละแคปหน้าจอแคปอะไรก็ได้ว่าหนูมาเรียนแต่ของวันวิสาลงไม่ได้ไงลูกหนูก็แคปหน้าหนูก็ได้ว่าหนูมาเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะในคลิปวันนี้มีอาจารย์สอนลงโปรแกรมไหมคะหนูลงไม่ได้ไม่มีแหมเองถามเพื่อนได้ไหมอ่ะหรือแชทส่วนตัวก็ได้อ๋อโอเคค่ะแชทส่วนตัวแล้วอันนี้ค่ะศาสตร์แคปหน้าจอว่ามาทำงานแค่นั้นนะลูกอาจารย์โพสให้